คุณผู้ชมคะที่ฮ่องกงขณะนี้กำลังถูกจับตามองว่าสถานการณ์กำลังเข้าขั้นวิกฤตโดยเฉพาะการประท้วงที่ออกมาอย่างต่อเนื่องสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือสัปดาห์ที่11และทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ค่อยๆนัดกันแล้วนะคะว่าจะมีกิจกรรมอาทิตย์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่12ทั้งหมดนี้กำลังบ่งบอกถึงสถานการณ์การเมืองในฮ่องกงอย่างไรช่วงนี้คุณเทพชัยหย่องเข้ามาช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ค่ะคุณเทพชัยคะดูแล้วไม่จบง่ายนะคะฮ่องกงเนี่ยค่ะและสุดสัปดาห์นี้นะครับรัฐบาลจีนและฮ่องกงก็จะถูกทดสอบความอดทนอีกรอบนึงเพราะว่ากลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงนะครับได้มีการตั้งหมายกันแล้วว่าเสาร์อาทิตย์นี้ต้องชุมนุมกันแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าวันเสาร์เนี่ยมันจะมีรูปแบบการชุมนุมที่แตกต่างจากที่ผ่านมามีการโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียในวันนี้นะครับเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมเนี่ยกลับไปที่สนามบินอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราคงจำภาพของสนามบินที่มีความวุ่นวายในช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับแต่สัปดาห์นี้เสาร์นี้วิธีการจะเปลี่ยนไปนะครับจะไม่มีการยึดสนามบินแล้วนะครับแต่ว่าจะใช้วิธีการเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมเนี่ยช่วยกันเดินทางไปด้วยการใช้ระบบขนส่งทั้งหมดที่มีอยู่รถเมล์รถไฟใต้ดินนะครับรถแท็กซี่หรือแม้แต่รถส่วนตัวเนี่ยแห่กันเข้าไปที่สนามบินก็ลองนึกภาพสิครับว่าคนเป็นพันๆหมื่นๆแห่กันไปสนามบินพร้อมๆกันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นระบบขนส่งมวลชนก็คงจะยุ่งทีเดียวเลยนะครับว่าคงจะปั่นป่วนมากทีเดียวนี่คือเป้าหมายของกลุ่มผู้ที่จะไปชุมนุมกันก็คือทำให้ระบบขนส่งของฮ่องกงเนี่ยมีปัญหานะครับจนกระทั่งอาจจะทำให้ผู้โดยสารตกเครื่องบินหรือกลับมาจากสนามบินก็ไม่ได้นะครับนี่คือเป้าหมายสำคัญนะครับแต่ว่าไม่มีเป้าหมายในการยึดสนามบินเหมือนที่ผ่านมาเพราะว่ามีคำสั่งศาลห้ามไปชุมนุมในสนามบินนะครับใช่ค่ะก็น่าจะสับสนโอลหม่านทีเดียวเพราะว่าคำสั่งศาลในช่วงที่ดิฉันเดินทางไปติดตามรายงานสถานการณ์ปิดไปตามหลายๆจุดเลยนะคะที่บริเวณเทอร์มินอลทั้งเทอร์มินอล1เทอร์มินอล2และระบบขนส่งระบบโดยสารสาธารณะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการเดินทางของคนฮ่องกงและแน่นอนนักท่องเที่ยวถ้ามีการนัดกันแบบนี้ก็น่าจะวุ่นวายพอสมควรนะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้ก็ได้เห็นกิจกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะคุณเทพชัยโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ได้เห็นกลุ่มผู้ประท้วงเสื้อดำกลุ่มหนึ่งไปรวมตัวกันที่สถานีรถไฟใต้ดินเยื้อนหล่องนะคะเพื่อที่จะรำลึกเหตุการณ์เดือนก่อนหน้าแล้วก็ได้ใช้เครื่องดับเพลิงขึ้นมาฉีดแบบนี้แหละค่ะเพื่อที่จะประท้วงว่าการใช้แก๊สน้ำตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเป็นการรำลึกเหตุการณ์เมื่อเดือนที่แล้วที่มีกลุ่มคนเสื้อขาวซึ่งเป็นกลุ่มที่สนับสนุนตำรวจและรัฐบาลไปชุมนุมกันนะคะแล้วก็ทำร้ายกลุ่มคนที่สวมเสื้อสีดำและมีคนบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า45คนในวันนั้นค่ะคุณเทพชัยนี่เป็นเหตุการณ์ที่เป็นการรำลึกเหตุการณ์เมื่อ21กรกฎาคมซึ่งแสดงให้เห็นถึงอุณหภูมิความรู้สึกของคนในฮ่องกงนะคะที่รู้สึกโกรธรู้สึกไม่พอใจตำรวจมาตลอดตั้งแต่เริ่มชุมนุมกันค่ะครับที่ค่อนข้างจะแน่ชัดก็คือว่าการชุมนุมนี้ก็คงจะมีการขยายวงออกไปกว้างมากขึ้นนะครับก็เหมือนตามที่แกนนำได้ขู่ไว้แล้วครับว่าสัปดาห์นี้เป็นต้นไปเนี่ยเยาวชนทั้งหลายแม้แต่ระดับนักเรียนชั้นมัธยมเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมในการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วค่ะนักเรียนระดับมัธยมก็จะหยุดเรียนกันคือบอยคอตนะครับแล้วก็ตามมาสัปดาห์หน้านะครับด้วยการบอยคอตโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับประกาศชัดเจนตั้งแต่วันนี้เลยนะครับว่าจะหยุดเรียน2สัปดาห์ติดต่อกันเพื่อเป็นการส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลฮ่องกงและก็จีนว่าคนหนุ่มสาวฮ่องกงเนี่ยจะไม่หยุดการชุมนุมการประท้วงอย่างแน่นอนถ้าไม่ได้ข้อเป็นไปตามที่เรียกร้อง5ข้อนะครับซึ่งรวมถึงการถอนร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเรื่องของการมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกตั้งโดยตรงโดยไม่ถูกแทรกแซงจากจีนนะครับแล้วก็ให้มีการสอบสวนกรณีที่ตำรวจใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ชุมนุมซึ่งชัดเจนนะครับว่าจากนี้ไปสถานการณ์ฮ่องกงก็คงจะมีความโอกาสที่จะเกิดความวุ่นวายเกิดการเผชิญหน้านี้ก็ยิ่งมีสูงมากขึ้นล่ะค่ะข้อเรียกร้องที่คุณเทพชัยพูดถึงเนี่ยเวลาดิฉันไปคุยกับผู้ชุมนุมเนี่ย5 demand ท่องกันได้ขึ้นใจทุกคนเลยนะคะส่วนใหญ่นี่จะเห็นตรงกันแล้วก็เป็นจุดยืนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมแต่จนถึงขณะนี้ทางผู้บริหารสูงสุดอย่างแครีแลมเนี่ยไม่ได้รับลูกเลยนะคะอาจจะดูมีท่าทีอ่อนลงนิดนึงในแง่ที่ออกมาแถลงข่าวเมื่อ2วันที่แล้วค่ะบอกว่าเราก็พร้อมที่จะเปิดเวทีพูดคุยและจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนกรณีการสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปก่อนหน้านี้ค่ะ
ไปฟังเสียงบางช่วงของแครีแลมค่ะ The second area of work that I have announced which will give us much better basisTo address some anxieties and differences in society, is we will start immediately a platform for dialogue with people from all walks of life. So this is something that we want to do in a very sincere and humble manner. I and my principal officials are committed to listen to what the people have to tell us, and we want to reach out to the community as soon as possible.เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าในการแถลงของแครีแลมเมอร์2วันที่แล้วเนี่ยเธอไม่ได้พูดถึงข้อเรียกร้องทั้ง5ข้อของฝ่ายชุมนุมเลยนะครับไม่พูดเลยค่ะแทบจะไม่ให้ความสำคัญไม่แตะเลยนะครับและที่บอกว่าจะเสนอให้มีการตั้งเวทีพูดคุยกันเนี่ยแครีแลมใช้คำว่าจะมีตัวแทนของทุกวิชาชีพมานั่งคุยกันด้วยซึ่งก็หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าเฉพาะผู้ชุมนุมเท่านั้นนะที่มานั่งคุยกันนะก็จะมีคนจากกลุ่มอื่นๆมานั่งคุยด้วยนะครับซึ่งก็ไม่มีการเอ่ยถึงผู้ชุมนุมโดยตรงอีกเช่นกันก็เท่ากับว่าทางฮ่องกงเองและจีนแน่นอนครับก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่แสดงอาการยอมรับสิ่งที่ผู้ชุมนุมผู้เรียกร้องเนี่ยต้องการนะครับแล้วรูปแบบจะคุยอย่างไรใครจะเป็นคนนำในการพูดคุยไม่มีรายละเอียดอะไรออกมาเลยนะคะซึ่งวันที่แครีแลมออกมาพูดก็เป็นวันเดียวกับที่มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่สารกงสุลของอังกฤษประจำฮ่องกงไปถูกควบคุมตัวที่ประเทศจีนก็คือไซมอนเฉินก็ทำให้เรื่องราวดูอีรุงตุงนางแล้วก็เกี่ยวข้องกับสหราชอาณาจักรขึ้นมาด้วยค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือแกนนำของผู้ชุมนุมเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธข้อเสนอของแครีแลมทันทีเลยคุณณัฐฐาค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะทางโจชัวหว่องนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้ดิฉันได้สัมภาษณ์ถึงความเห็นของโจชัวหว่องหลังจากที่แครีแลมออกมาแถลงค่ะ Do you think the case of disappearance of Simon Cheung can probably happen to you as well? Are you afraid? Disappearance of Simon Cheung might be happen to every Hong Kong people, including me. No matter book publisher being physically kidnapped from Hong Kong to mainland China few years ago, or how Simon Cheungwere disappear inside the Chinese high railway station and being detained for even more than 2 weeks already, which just implied that one country system in Hong Kong already eroded to be one country, one and a half system. But yesterday, gesture from Carrie Lam in her press statement, she said that she would like to invite people from all backgrounds in Hong Kong to have a dialogue. Do you like to join this panel?Having dialogue with the puppet of communist authorities is not really meaningful and useful. We know that Carrie Lam is not a decision maker. No matter the bill withdraw or not, no matter Hong Kong people enjoy free election or not, it not depends on Carrie Lam, the leader of Hong Kong. When Hong Kong is under the rule of Beijing, it all depends on President Xi Jinping.So far, President Xi is very quiet about Hong Kong incident. What do you think is his strategy? President Xi must not ignore our demand. Our protest must continue until 1st of October, the Chinese National Day. Do you think the demand by protesters not to admit one country to system have gone too far?Hong Kong people realize that how one country, two system eroded to be one country, one and a half system. And that's the reason for us ask for free election. Free election democracy is the promise made by Beijing to Hong Kong people before the handover. Now we just holding to fight for the rights enjoyed by loss of people that enjoyed since last century. Elect our own government.Joshua, how do you position yourself with all the protests at the moment? Do you regard as one of the leaders, one of organizers? What's your exact role? I'm one of the facilitators engaged in this movement. I hope to put the spotlight around the world in Hong Kong, let them to know our determination and our passion. And so far, how are you afraid of PLA orhow Beijing government might mobilize the troops to Hong Kong? Chilling effect were not only generated to Hong Kong people, but also to the global financial market. When Hong Kong is far away from stability and prosperity under the threat of troops, I hope world leaders to send a message to President Xi, don't
don't send troops to Hong Kong to result in the crackdown and damage on Hong Kong economy. Joshua, do I get this right that the protest began from extradition bill, but right now it's lifted to calling for free election and democracy? Our short-term goal is urge government withdraw the bill, and long-term goal is to have free election. How do you think that possible? In the David versus Goliath battle, we continue our fight until the day we can enjoy our right to determine our own future. Are you afraid that you will risk many people's life in pursuing this demand? Riot police are the ones threatening the life of Hong Kong people when they fire tear gas and rubber bullets, result in a young lady permanent blindness, which just proves that only riot police are the ones threatening Hong Kong people's personal safety. ครับถ้าจะมีคำถามว่ารัฐบาลจีนจะมีท่าทีต่อข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมยังไงนะครับวันนี้ท่าทีล่าสุดของกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศจีนก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีนะครับวันนี้ร่อนหนังสือไปถึงองค์กรสื่อทั่วโลก300กว่าแห่งนะครับบอกว่าหยุดเสนอข่าวที่เป็นลำเอียงแล้วก็สนับสนุนความวุ่นวายหรือความปั่นป่วนที่คนฮ่องกงกลุ่มนี้ก่อขึ้นมานะครับแล้วก็พูดชัดเจนนะครับว่าทางการจีนเชื่อว่ามีต่างประเทศบางประเทศอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนนะครับก็ตีความได้ไม่ยากว่าถ้าเราอ่านสื่อจีนก่อนหน้านี้ก็มีการเอ่ยชื่อสหรัฐอเมริกาออกมาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็วันนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะว่าคนที่เป็นผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาของอเมริกานะครับมิชแมคโคเนลเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal บอกว่าถ้ารัฐบาลจีนใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ชุมนุมเนี่ยรัฐบาลจีนจะต้องจ่ายในราคาที่แพงแบบสุดๆเลยนะครับค่ะแล้วก็ทั่วโลกก็จะไม่ยอมให้จีนทำอย่างนั้นด้วยก็ยิ่งเข้าทางจีนใหญ่ที่พยายามมองว่ามีประเทศตะวันตกเหล่านี้อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในตอนนี้ดูแล้วกำลังกลายเป็นสงครามข่าวสารนะคะว่าใครสามารถที่จะแสดงบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูลได้มากก็คงจะสามารถโน้มน้าวให้เชื่อในฝั่งตัวเองแต่พูดถึงความเห็นของกลุ่มคนที่ไปประท้วงกับคุณเทพชัยถ้าดูตามเฉดสีก็จะมีหลายๆข้อเรียกร้องนอกจากที่บอกว่ายืนยัน5ข้อเรียกร้องตามที่ผู้ประท้วงต้องการแล้วถ้าไปถามกันลึกๆบางคนบอกว่าต้องการที่จะให้เป็นอิสระจากประเทศจีนแต่ว่ากลุ่มคนที่คิดแบบนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนสายแข็งกร้าวนะคะ ซึ่งอาจจะไม่เยอะ เพราะว่าถ้าไปถามกลุ่มผู้ประท้วงส่วนใหญ่นี่ก็จะบอกว่ายังรับได้กับ1ประเทศ2ระบบแต่ก็อยากที่จะให้รัฐบาลจีนเคารพว่า1ประเทศ2ระบบจะต้องเดินหน้าให้ครบ50ปีซึ่งจนถึงขณะนี้ผ่านไปแค่22ปีแล้วพอมาเปลี่ยนแปลงระบบศาลระบบการเลือกตั้งเนี่ยก็สร้างความไม่พอใจสร้างความคล้ายๆกับว่าไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจจีนมากขึ้นนะคะช่วงที่ดิฉันอยู่ฮ่องกงก็ได้สัมภาษณ์บางท่านเพิ่มเติมโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นคนรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยแหละค่ะที่บอกว่าจะต้องขอแยกตัวเป็นอิสระจากจีนถึงแม้เขาจะยอมรับว่าเป็นสายแข็งกร้าวก็ตามค่ะ I think ultimately Hong Kong is like politically is still part of China but the government have to face these issues because this is a very serious issue and if they keep ignoring the people then this thing can never stops yeah ค่ะเมื่อสักครู่เป็นเสียงของประมาณคนทำงานใหม่ๆนะคะที่ระบุว่ายอมรับ1ประเทศ2ระบบแต่ว่าอีกด้านหนึ่งสำหรับคนที่เห็นว่าคุณจะต้องแยกตัวเป็นอิสระก็มีแนวคิดของตัวเองเช่นเดียวกันค่ะThere's no choice for us because we have executed one country two system for over two decades. But the result, we all know that is not good. So one country two system is not working. That's the reason why there are 2 million Hong Kongers to protest in the street. So we need a new way out. But other than one country two system, what are the possible choices?Being an ordinary Chinese city, one country, two systems, and the last choice is independence. So obviously, to me, there's only one choice, independence. Hong Kong is part of China. We have no democracy. Carrie Lam was not elected by us.
in our Legislative Council, only half of the members are elected by the people. The other half are elected by the rich and the powerful. So it's not a democracy. But the irony is the people here, we enjoy freedoms, personal safety, and the rule of law. So people, we value our personal safety in a sense that now I'm talking to you. When I walk out of the room, there won't be somebody there to arrest me or to arrest you. Personal safety, freedom to speak my mind, the rule of law, our judges are very independent. In many cases, they find the government wrong. The government would lose cases in court. These are the things that we enjoy. These are our core values. But the people see that these core values are crumbling. You said one country, two systems. A few months ago, there was a report by the Foreign Affairs Committee in the House of Commons in the United Kingdom. And the report said, oh, no longer one country, two systems. It's one country, one and a half systems. That was written in March. If they write it now, maybe it's one country, 1.1 system. So it's just fading, crumbling. And the young people see no future. And they cannot get a decent home. They cannot get decent job. Salary is very low. And no freedom, no personal safety, no rule of law. What is there to look forward to? So some of them, they say, they go out to protest with the will written there. Saying, now when I die, we'll do this, do that. It's very sad. ครับเอมิลี่เรานะครับเป็นนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยที่เก่าที่สุดคนหนึ่งของฮ่องกงเลยนะครับค่ะมีคำถามที่น่าสนใจคำถามหนึ่งครับก็คือว่าทุกวันนี้ฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับไม่มีข้อสงสัยครับแต่ว่ามีคำถามแหวกว่าคนหนุ่มสาวฮ่องกงรุ่นใหม่เนี่ยมองตัวเองยังไงว่าตัวเองเป็นคนอะไรกันแน่นะครับมีการสำรวจความเห็นครับน่าสนใจมากเลยของมหาวิทยาลัยฮ่องกงเมื่อเร็วๆนี้ครับสัมภาษณ์คนหนุ่มสาวระดับนักศึกษาเนี่ย 1,015 คนนะครับปรากฏว่า 53% เนี่ยเรียกตัวเองว่าเป็นคนฮ่องกงนะครับค่ะก็ชัดเจนนะครับว่าเขามองตัวเองว่าเป็นคนฮ่องกงอัตลักษณ์ก็คือฮ่องกง ไม่ได้บอกว่าเป็นจีนนะคะมีเพียง 11% ที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนจีนนะครับส่วนอีก 12% เรียกตัวเองว่าเป็นคนจีนในฮ่องกงนะครับแล้วก็ 23% เนี่ยเรียกว่าตัวเองเป็นคนฮ่องกงในฮ่องกงแบ่งเป็นหลายเฉดมากนะคะสำหรับการนิยามตัวเองแต่ก็ชัดเจนนะครับว่าคนส่วนใหญ่นะครับของคนรุ่นใหม่ฮ่องกงเนี่ยไม่มีความผูกพันกับความเป็นจีนเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าฮ่องกงแน่นอนระบบการปกครองในช่วงที่ผ่านมา99ปีนี้แตกต่างจากจีนแผ่นดินใหญ่โดยสิ้นเชิงนะครับมีเสรีภาพมีสิทธิมีโอกาสในการทำหลายๆอย่างที่คนรุ่นเดียวกันในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยกฎหมายไม่ให้ทำหรือว่าระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่อนุญาตให้ทำได้นะครับน่าสนใจถึงกลุ่มคนที่ออกไปประท้วงกับคุณเทพชัยเพราะว่าดิฉันได้เห็นเป็นคนหนุ่มสาวมากจริงๆนะคะโดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เขาเรียกกันว่าปาดยัดปาดก็คือ18เดือน8เนี่ยค่ะกลุ่มคนหลากหลายมากแต่ว่ามองไปบางทีก็เห็นมากันทั้งครอบครัวเลยนะคะและถ้าเป็นเด็กระดับมัธยมก็มีเช่นเดียวกันรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุด้วยแสดงว่าคนฮ่องกงออกไปรวมพลังกันหลากหลายไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาวเท่านั้นแต่ทั้งหมดก็จะไม่ใช่ความเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับคนฮ่องกงกว่า7ล้านคนนะคะเพราะว่าบางช่วงที่ดิฉันเดินมาตามท้องถนนที่ห่างออกมาจากจุดที่ชุมนุมมีคนฮ่องกงบางคนเดินเข้ามาคุยบอกว่าคุณเป็นสื่อใช่ไหมก็บอกว่าใช่พอบอกว่าใช่เนี่ยเขาก็สะท้อนความเห็นในอีกรูปแบบนึงว่าเป็นห่วงที่ภาพลักษณ์ของฮ่องกงขณะนี้เป็นแบบนี้หรือพอไปคุยกับคนขับรถแท็กซี่เขาก็บอกว่าตอนนี้เขากำลังถูกกระทบเยอะทีเดียวรายได้ลดลงไปเยอะและแสดงความเป็นห่วงถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นค่ะ The influence by the protests immediatelyTo reduce my income, my revenue of the driving taxi is less than before about 20%. And also, before the passengers, some of them are the tourists from China or from America. But now, no tourists. Maybe 2 days, one times. You know.
I feel really ashamed and upset and sad when I saw the Hong Kong airport was like occupied by a lot of rioters. They do a lot of bad things, you know, to ruin the image of Hong Kong. That's their purpose, right? Is that, was that their purpose? I just want to ask, do you really love Hong Kong? What you do, do you think you really love Hong Kong and did for Hong Kong? That's my sadness and concern. 佢哋遊行係啱嘅，但係暴力咁暴力衝擊政府係唔啱咯嚇，暴力衝擊警察政府都唔啱。遊行你可以表達自己嘅意思，咁係冇問題嘅。ผู้จัดการร้านอาหารคนท้ายสุดที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นผู้จัดการร้านอาหารย่านจิมซาจุยนะคะบอกว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวจีนนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันซึ่งเป็นลูกค้าประจำเนี่ยลดลงไปเยอะเลยรายได้ก็หายไปเยอะทีเดียวค่ะก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับฮ่องกงที่ได้เห็นความแตกต่างในเชิงความคิดและสถานะในเชิงการเมืองของฮ่องกงว่าถึงแม้อยู่ภายใต้1ประเทศ2ระบบแต่ว่าการประท้วงที่ออกมาก็สะท้อนความไม่สบายอกไม่สบายใจและอีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นการทำงานของสื่อมวลชนเยอะเลยค่ะคุณเทพชัยครั้งนี้ไปเกาะติดสถานการณ์กันเยอะนะคะและช่วงที่ได้เดินไปนี่ดิฉันพบกับคุณไมเคิลยอนผู้สื่อข่าวชาวอเมริกันที่ไปปักหลักรายงานจากฮ่องกงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคุณไมเคิลยอนบอกว่าติดตามการชุมนุมตามจุดต่างๆแยกกันแล้วก็อดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับการชุมนุมในประเทศอื่นๆรวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้เคยมาเกาะติดสถานการณ์นะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่าทำไมฮ่องกงถึงมีลักษณะพิเศษของการออกไปชุมนุมรวมตัวและเคลื่อนไปตามจุดต่างๆได้อย่างรวดเร็วค่ะ Well I've been here for 30 or 40 protests now I started in late June and as you can see it's very largeThis goes way, I don't know, I can see at least a half kilometer that direction, but then it goes around the corner. What to say, there's been so many protests and every one of them is different. Like this morning, you were in one with the teachers union, and then this one is totally separate, not even involved with that one. Same issues, but separate. And then there's two more today, right? One will be pro-police, pro-government, and then later in the night will be another protest. So that'll be at least four today that we know of. Yes. These protests are a lot different than Thai protests, by the way. Some Thai protesters have asked me, like last night, what about logistics? And as you can see, there's no food stalls or anything here. And it's a good thing to explain because it's a very good question because, you know, Thailand is a very big country. So if people want to come to Bangkok to protest, then they need logistics, right? Even Bangkok is very big. But here, everybody's close to the MTR, which is like Thai MRT, right? Yeah. So, there's 7.7 million people that live in a really small country, super high density, and so they don't need logistics like food carts and toilets and that sort of thing because everybody's, a lot of people can just walk home and others are only 20 or 30 minutes by train or taxi. Yes. So that's why, so for Thais who keep looking and going, where's the food carts and stuff? Uh-huh. Because the protest will often only last for 4, 5, 6, 7 hours or maybe 10 hours. Yeah.ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีอยู่วันหนึ่งค่ะประท้วงกันหลายๆจุดแล้วสัญลักษณ์สีเสื้อก็เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเห็นที่แตกต่างกลุ่มคนที่ประท้วงต่อต้านรัฐบาลต่อต้านตำรวจใส่เสื้อสีดำวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะมีอีกหนึ่งเวทีในช่วงเย็นคุณเทพชัยใส่เสื้อสีขาวนัดกันเพื่อไปแสดงพลังสนับสนุนตำรวจสนับสนุนรัฐบาลจีนเนี่ยแหละค่ะเป็นอีกหนึ่งเวทีชุมนุมที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่17สิงหาคมช่วงเย็นๆครับก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนนะครับว่าขณะนี้สังคมในฮ่องกงเนี่ยมันเกิดความแตกแยกทางด้านการเมืองทางด้านความคิดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับนี่ก็ถือธงชาติจีนชัดเจนนะครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราเห็นภาพของผู้ประท้วงถือธงชาติอเมริกันกับอังกฤษใช่ไหมครับนั่นก็อีกด้านนึงเลยนะครับโดยผู้ชุมนุมเนี่ยบอกว่าที่ต้องเอาธงอังกฤษกับอเมริกันเนี่ยมาอยู่ในการชุมนุมเนี่ยก็เพราะว่า2ธงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพของประชาธิปไตยนะครับเพื่อเตือนให้คนฮ่องกงได้รับรู้ว่าถ้าปล่อยให้จีนทำงี้ต่อไปเนี่ยอนาคตฮ่องกงจะเป็นยังไงค่ะขณะที่กลุ่มเสื้อขาวนี่ก็บอกว่าขอสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจบอกว่าเห็นใจตำรวจกับการต้องดูแล
ท้องถนนต่างๆและจัดการกับกลุ่มผู้ชุมนุมในห้วงเวลานี้และให้กำลังใจรัฐบาลจีนด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนสำหรับเสียงของคนในฮ่องกงในช่วงเวลานี้ค่ะคุณเทพชัยเอาละค่ะนั่นก็คือการประมวลสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นที่ฮ่องกง